ราวที่แล้วเราเรียนคำว่าอะไรคะ verb to have มีคำว่า have กับ has have กับ has แต่บางคนสองคำเนี่ยจดไปบางคนจดผิดไปจดเป็น have ตัวนี้กลายเป็นตัว s หนูไปจดคำว่า have ตัวนี้ตัวนี้ลงท้ายด้วยตัวอะไรคะลูก e แต่หนูไปเขียนตัวนี้เป็นตัว s แล้วไปเขียนตัวนี้เป็นตัว eได้ไหมไม่ได้บางคนคุณครูแก้ให้แล้วถ้าใครเป็นอย่างนั้นต้องผิดไหมผิดเอาใหม่ค่ะตัวนี้อ่านว่าอะไรคะลูกเดี๋ยวนะลูกตัวนี้แฮปเอาใหม่ค่ะลูกแฮปแฮปอีกตัวหนึ่งแฮสแฮสจะมีตัวเสียง s อย่างนี้แฮสนะคะอ่านพร้อมกันนิดนึงค่ะเดี๋ยวถ้าทำเสร็จมีงานทำเรียบร้อยเราจะมาเล่นเกมกันทีหลังอ้าวอ่านอันนี้พร้อมกันก่อนค่ะลูกแฮปเป็นอะไรแฮปเป็นคำกริยาเอหรือความนานวันนั้นครูจำได้เราเรียนกันเรื่องครูก็ให้เขียนเป็นแล้วว่า I ใช้กับ have you have we have they have แต่เวลาหนูแต่งมาอยู่ครูให้เลือกคำหนูใส่ they has ได้ไหมถูกไม่ถูกไม่ถูกวันนี้ทวนใหม่นะคะ have ใช้กับประธานที่เป็น I you weD หรือคำนามพหูพจน์คำนามพหูพจน์เป็นยังไงเช่นคำว่าแคทแคทแคทเป็นเอกพจน์หรือเป็นพหูพจน์แคทแคทอะแคทเอกพจน์เพราะไม่มีสิ่งเดียวถ้าพหูพจน์ก็คือแคทอย่างนี้ดอกอะดอกอะดอกก็คือเอกพจน์ถ้าแทนด้วยสรรพนามก็คืออิดแต่ถ้า dogs เป็นพหูพจน์ถ้าแทนด้วยสรรพนามก็คือ they โอเคตรงนี้เข้าใจยังตรงนี้เข้าใจยังเดี๋ยวเราจะต้องทำนะใครที่นั่งดีๆอย่าเท้าค้างหลับถ้าเท้าค้างจะหลับอ้าวต่อไปดูต่อไปนะอ้าวกดข้อที่2ค่ะ has ใช้เป็นอะไรเหมือนกันอ่านเหมือนเดิมค่ะคำนามเอกพจน์ก็คือมีกี่สิ่งนามเอกพจน์1สิ่งเช่น a cat a dog a bird a pen a van พวกนี้เป็นนามเอกพจน์ถ้าเราแทนด้วยสรรพนามเราใช้คำว่า it เพราะนั้น it ใช้กับ have หรือใช้กับ has it has โอเคนะตรงนี้ใครได้แล้วถ้าได้แล้วผ่านนะตอนนี้เขาบอกว่า use the given word to form sentence คือจงสร้างประโยคจากคำที่กำหนดให้ดูนะก็คือเรียงคำให้เป็นประโยคนั่นเองคุณครูมีคำอะไรให้บ้างดูสิคะตัวแรกอะไร a หรืออะต่อไป have ต่อไป i ต่อไปแค่เรียงคำให้เป็นประโยคไม่ต้องทำลงในสมุดนะคะปลายทางด้วยเราจะมาเล่นแข่งกันบนกระดานดำระหว่างทีม A กับทีม B ว่าทีมไหนเราจะเขียนแข่งกันนะคะต้องเขียนให้ถูกพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังส่งตัวแทนมาเลยค่ะปลายทางนะคะไม่ต้องเขียนในสมุดเขียนบนกระดานดำด้านนู้นค่ะเอาเลยค่ะเขียนเลยค่ะไม่ต้องปิดหรอกเขาไม่ลอกกันคนอยู่ข้างในก็ลองคิดไปว่ามีอะมีแฮปมีไอมีแฮกจะเรียงคำให้เป็นประโยคได้ยังไงอะ
ายืนไว้ก่อนค่ะให้น้องดูคำให้น้องดูประโยคก่อนค่ะให้น้องดูประโยคดูคำก่อนแล้วค่ะประโยคนี้เรียงได้ว่ายังไงคะลูก I have ดังดังพร้อมกันI have a head. I have a head. เอาละค่ะเรามาดูของเพื่อนเราสิว่ากลุ่ม A กับกลุ่ม B เขียนถูกไหมอ้าวอันนี้กลุ่มอะไรคะลูกกลุ่ม B กลุ่ม B อ่านพร้อมกันใหม่ค่ะ I have a head. เย็นอะเนาะเย็นเอาละถูกต้องต่อไปไปกลุ่ม A บ้างเดี๋ยวเราจะแข่งกันนะเราจะใช้ความไวด้วยถ้ากลุ่มไหนช้าก็อ้าวพร้อมกันค่ะ I had เย็ดอ่ะเนาะเย็ดเอาล่ะตอนนี้ได้ไปทีมละอ้าวหนึ่งดวงก่อนเอาหัวใจไปคนละดวงอ้าวเดี๋ยวเราจะมาดูหัวใจหัวใจหนึ่งดวงให้10คะแนนเอามาดูเฉลยค่ะเหมือนกันไหมอ้าวอ่านพร้อมกันอีกครั้งค่ะไออะไรเอ่ยข้อที่2ค่ะให้มาคำว่า and had he umbrella ส่งตัวแทนออกมาค่ะทีมไหนเสร็จก่อนทีมนั้นจะได้คะแนนนะปรึกษากันให้ดีก่อนแล้วออกมาเขียนคนเดียวคนเดียวคนเดียวโอ้ยเก่งไปเลยเอาเลยเอ็นเอ็นออกมาคนเดียวค่ะออกมาคนเดียวออกมาคนเดียวเสร็จแล้วไม่ต้องไปคอยปิดเพื่อนหรอกต่างคนต่างเขียนไปอ้าวคุณครูให้มาคำนี้คำนี้พร้อมกันค่ะ and has she umbrella เรียงได้ว่ายังไงเอ่ยเรียงว่ายังไงเอ่ยพร้อมกัน she has an umbrella อ้าวมาดูทีม A ก่อนมาดูทีม A ก่อนดูทีม B ก็ได้ทีม B ตอบว่าอะไรอ่านพร้อมกัน She has an umbrella again ผี She eat ที่ไหน has เอาไหมลูก She has ไม่ใช่ have has เอาไหม She has She has an umbrellaเอาใหม่ค่ะ She has an umbrella yes or not yes มาดูทีมนู้นบ้างเขียนทันไหมไม่ทันเพราะหมดแต่ปิดบังเพื่อนใหญ่เลยไม่ต้องปิดลูกต่างคนต่างเขียนไม่ต้องไปกลัวเพื่อนเขาลอกเราเห็นไหมหนูปิดไปปิดมาเขาเซ็กก่อนหนูอีกใช่ไหมอ่า
เอาละค่ะไปดูที่สไลด์ต่อเพราะฉะนั้นข้อนี้อ่านพร้อมกันใหม่ค่ะ She has an umbrella She has an umbrella ปล่อยทางไม่ต้องเขียนในสมุดนะคะลูกฝึกทำบนกระดานดำก่อนอ้าวต่อไปข้อที่3ฟังก่อนอ้าวดูก่อนคุณครูจะบอกไม่ต้องไปถามใครหันหน้ามาดูที่จอทีวีอ่านพร้อมกันค่ะลูก has a new pen he แล้วก็มีจุด full stop เวลาสังเกตถ้าเราแต่งประโยคประธานจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์อะไรพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตามด้วยกริยาแค่นั้นเองอ้าวแล้วค่ะออกมาอีกหนึ่งคู่ค่ะดูหาประธานให้เจอก่อนประธานอะไรไม่พูดเสียงดังปรึกษากันแล้วไงให้ปรึกษากันแล้วหมดเวลาไปดูก่อนค่ะประโยคนี้ฟัง has a new pen he แต่งประโยคได้ว่า he has a new pen new คือใหม่ฉันมีปากกาด้ามใหม่ทีมที่ถูกต้องไปดูทีมอะไรเอ่ยทีมอะไรเอ่ยทีมอันนี้เขาบอกว่า he hasnew a pen ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าต้องอะมาอยู่ข้างหน้าคำนี้ขยายอย่างนี้นะคะnew pen ไม่ถูกไปดูทีมนี้ค่ะทีมนี้ he has a new pen ถูกต้องไหมถูกต้องค่ะได้ไปอีก1ดวงต่อไปข้อที่4ฟังก่อนให้มาคำว่าฟังนะ has it eyes to has it eyes to แต่งให้เป็นประโยคค่ะเรียงให้เป็นประโยคปรึกษากันก่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเพื่อนเขียนว่ายังไงเดี๋ยวเราได้มาลุ้นกันว่าทีมไหนจะได้นะอ้าวทีมไหนก่อนเอ่ยทีม
นไหนก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่ะทีมนี้บอกว่าอะไรพร้อมกันทีม A is has to อ่านไม่ได้แล้วตัวนี้ดังๆ eyes เอาใหม่ค่ะ is has to eyes ไม่รู้ถูกป่ะทีมนี้บ้างทีมนี้บ้างis has two eyes เหมือนกันเลยแต่ถูกหรือเปล่าไปเฉลยดีฟ้าถูกเย้ได้ไปอีกคนละ1ดวงค่ะแล้วค่ะอ่านพร้อมกันคุยอีกครั้งนึงค่ะ it has two eyes it ในที่นี้คืออะไรก็ไม่รู้แต่แทนว่ามันมีกี่ตาสองตาต่อไปค่ะไม่ต้องจดลงสมุดนะให้มาคำว่า flower have we ทีมไหนดีนะอันนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเขาบอกว่าตัว R แก้นิดนึงแก้นิดนึงตัว R แล้วตัวนี้ตัวอะไรลูกตัว E ตัว E ถูกไหมถ้าตัว E ถ้าตัว E ถูกไหมตัวอะไรแน่เอาตัวอะไรแน่ตัวอะไรแน่ตัว A อนุโลมถ้าบอกตัว A ผิดเพราะนั้นอ่านว่าอะไรลูก We have flowers ทีมนี้ล่ะอ่านพร้อมกัน We have flowers มาดูเฉลยค่ะเย็นแล้วเนาะเย้อ่านอีกครั้งค่ะ we have flowers ตอนนี้ให้ส่งตัวแทนออกมาเลยโดยไม่ต้องปรึกษาคุณครูจะเรียกเอาคนที่5ของแถวนี้1 2 3กับคนที่5ของแถวนี้สมาชิกในกลุ่มห้ามบอกถือไว้เลยค่ะดูข้อนี้นะมีคำว่า have mangoes day have mangoes day ห้ามบอกสมาชิกในกลุ่มอยู่เฉยๆดูนะไปทางด้วยไม่ต้องเขียนลงสมุดลูกเขียนบนกระดานดำแข่งกันนะคะมี have mangoes day มาดูเฉลยของเพื่อนก่อน
ามาดูเขียนว่าไงลูกเดย์อะไรคะ they have mangoes เอามาอีกทีนึง they have mangoes อ๋ออีกทีนึงก็ they have mangoes แต่ทำไมติดกันมากเลยให้ไหมไม่ให้อ้าวทีมนั้นเขาบอกว่าไม่ให้ให้ไม่ให้ไม่ติดกันเกินไปนะคะไม่อนุโลมวันนี้อ้าวเพราะนั้นทีมนี้ไม่ได้คะแนนไปได้ของทีมนี่อ้าวไปดูที่คุณครูเฉลยค่ะ They have mango พร้อมกันอีกครั้งค่ะ They have mango ต่อไปค่ะอ้าวมีอะมีไอมีแฮปมีเบิร์ดหยุดก่อนคุณครูขอคนที่6คนที่6ไปทางใครก็ได้ไม่ต้องบอกค่ะให้เพื่อนคิดเองมีคำว่าอะมีคำว่าไอมีการว่าแฮปมีคำว่าเบิร์ดเขียนเลยห้ามบอกห้ามบอกเพราะว่าทุกคนเรียนมาเหมือนกันหาประธานให้ได้ไออะไรดีไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องบอกเขาเขียนตัวใหญ่ๆเลยลูกไม่ต้องบอกเพื่อนไม่ต้องบอกเขียนไปเลยสินทรเขียนไปเลยเขียนไปเลยมาดูทีมนี้ค่ะมาดูทีมนี้อ่านว่าอะไร I a have bird ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็น I อะไรลูก I have a bird มาดูทีมนี้ค่ะทีมนั้นผิดนะไม่ได้แล้วผิดทีมนี้ผิดอันนี้ผิดนะอันนี้ล่ะ I have a bird ถูกไหมถูกค่ะเยี่ยมมากไปดูที่เฉลยเลยอ้าวอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง I have a bird ต่อไปค่ะขอเป็นคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งให้คำว่า have she a hen ทำเลย have she a hen เอาดิไปเลยเขียนเลยค่ะหาประธานให้ได้
เพื่อนแต่งว่าอะไรคะ She has a pen นะคะถูกป่ะยังไม่รู้มาดูทีมนี้ค่ะคุณครูก็ยังสงสัยว่าอ่านให้ครูฟังได้อะไรเนี่ยเขียนตัวอะไรไม่รู้เท่ากันไปหมดเลยความสูงความต่ำความอะไรไม่มีเลยให้ไหมชี้แฮชอะเพนถูกแต่ว่าไม่ให้เพราะว่าไวเกินเหตุเขียนแล้วอ่านไม่ออกนะคะไม่ให้อันนี้ไม่ให้อ้าไปดูที่ครูเฉลยค่ะชี้แฮชอะเพนพบกันอีกครั้งค่ะลูกชี้แฮชอะเพนอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึ่งลูกชี้แฮชอะเพนต่อไปอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งเอาคนที่คิดว่าเก่งที่สุดของกลุ่มเก่งที่สุดของกลุ่มตัวเองเร็วเอาเร็วค่ะเอาข้อ9ค่ะไอ้เร็วพี่เซนเร็วมีอีอ่ะสติลเดนฮีพี่แต่เร็วเขียนให้เขียนให้ชัดเจนเขียนว่าอะไรเอ่ยลองดูสิเพื่อนเขียนว่าอะไรพร้อมกันค่ะลูกก่อนหมดเวลาฮีอะไรฮีอีอะสติลเดนเอาใหม่ค่ะฮีอีอะสติลเดนนี่มาเวิร์กอะไรแล้วverb to be จำได้ไหมอีกข้อนึงค่ะอีกคนค่ะ he is a student อันนี้ก็ he is a student อ้าวมาดูเฉลยค่ะตอนนี้ข้อ10 it โทษค่ะ it it share อ่ะแต่งพร้อมกันค่ะแต่งพร้อมกัน it share again ผิดit is a share ยากไหมไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยตอนนี้การบ้านการบ้านจะหมดเวลาอีกนิดนึงอ้าวมีอีกเหรอข้อนี้ไม่เอาลูกข้อนี้ไม่เอาออนนี้อันนี้ค่ะการบ้านข้อที่1เดี๋ยวค่อยจดเดี๋ยวครูไปจดไปทางในห้องเรียนไม่จดลูกเดี๋ยวครูไปจดให้ครูไปทางจดก่อนข้อที่หนึ่ง he had ไปต่อคำเองต่อประโยคกับเองจะเติมอะไรนะคะข้อที่สอง I have นะคะเดี๋ยวให้ครูไปทางเขียนอะไรไม่ต้องเขียนแล้วไปเติมมาเองข้อที่สาม they have he had I have they haveฝากไว้3ข้อนะคะ3ข้อเติมอะไรก็ได้ he has อะไรก็ได้ I have อะไรก็ได้ they have อะไรก็ได้3ข้อแต่งเองเหมือนกันทั้งห้องได้ไหมเหมือนกันทั้งห้องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะเอาการบ้าน3ข้อฝากไว้เอาละมองเวลาทำอ่ะหมดเวลาวันนี้เราทบทวนเรื่องเกี่ยวกับ verb toHave กับ verb to be นะคะหวังว่าเด็กๆคงจะทำได้แล้ววันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่า goodbye ค่ะแต่